ือนตามกำหนดเวลาเนชั่นออนไลน์ต้องการเขาต้องการให้เราเปิดไปดูใช่ไหมล่ะถูกต้องครับจะดึงเข้าสู่เมมเบอร์ของออนไลน์ของเนชั่นแอคชั่นต่อไปมีปัญญาแข็งขันแข็งเลยจะมาก็เดี๋ยวเปิดดูซิมีใครมั้งที่จะมาเนี่ยมันก็ดีว่าสื่อสารพวกนี้มันโอเคนะต้องเปิดดูที่ YouTube ด้วยว่าเจอดูที่ Face ได้ทั้งคู่ครับแล้วเอา Face ของแล้วกันเนาะปึ๊บ3ขีดคุณกำลังคิดอะไรอยู่ไปตัวนี้ไป3ขีด3ขีดไป3ขีดลุงงอกลุงงอกงอกไอ้งอกมาเร็วลุงงอกเป๊ะเอาเฟซของอะไรกันนะมาแล้วเหรอลุงงอก3ขีดโอเคมาจริงเป๊ะขยายขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นโอ้โหมาแล้วเหรอลูกสามขีดโอเคบายจริงว่าแล้วก็รีเสียงขยายขึ้นมาให้ใหญ่อ้าวล่ะดูหน้าตากันดูสิเนี่ยแสงเสียงว่าไงโอเครอพักพวกเพื่อนฝูงหน่อยตอนนี้มันเวลา1ทุ่มกับ45นาทีโดยประมาณ1ทุ่ม45โอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพวกเริ่มมาแล้วมาให้มันเพียงพอกันวันนี้จะเมื่อวานเนี้ยไม่รู้ว่าต่อกับแตนแตกไปกี่รังก็ไม่รู้ต่อกับแตนแตกไปกี่รังแล้วหลังผมอะไรเสียงดังฟังชัดโอเคเข้าใจดีจ้าอ่านทีไรมันก็ไม่เข้าสักทีนึงในเรื่องของภาษาไม่มีวรรณยุกต์โอ้ยเทลลิ่งชั่งช่างมันจะออกเสียง Talent Picture PIC ซาวเสียงซาวเพอร์เฟกต์โอ้โหเสียงชัดเจนดี Immunity Life Mission นั่นแหละ On the road again ไปเรื่อยๆ On the road โอเคมีบีคอนที่นิวโอ้โหแปลว่าไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักสิแบบนี้หรือว่าทิ้งในทิ้งกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักสิเนี่ยคือชีวิตมนุษย์เนาะชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะใครจะเถียงในเนี่ยเฮ้ยคำพวกนี้มันมาได้ยังไงมันก็นามเป็นภาษาใหม่แล้วกันใครจะไปคิดได้ยังไงว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนที่มันยังได้ง่ายนะไปมาชีวิตเห็นมาเจ้าหมาน้อยตัวนึงชีวิตปลาที่มันว่ายน้ำอยู่มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยมันหมูหมากาไก่ช้างมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยมันเหมือนกันไอตัวเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้โหมันมาได้ยังไงแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงเนี่ยโอ้ตายกูลุงงอกมีหน้าล่ะทั้งบ้านทั้งเมืองต้องบอกว่าคนบ้านะคนบ้าพูดจาไม่รู้เรื่องมีหน้าล่ะจึงมีคำว่า
ภาษาหนุ่มกิ๊กก๊อกอยู่ตรงเนี้ยมันกิ๊กก๊อกจริงๆมันจะไม่รู้เรื่องพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะลุงหมอใช้ภาษากิ๊กก๊อกถูกไหมพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะลุงหมอไม่ใช้ภาษากิ๊กก๊อกนะแล้วถ้าหากว่าภาษาไม่กิ๊กก๊อกมันเป็นยังไงถึงทำไมกิ๊กก๊อกมันต้องเป็นคำมันต้องเป็นความมันต้องมีความหมายและความหมายนั้นเป็นความหมายสากลนะครับสากลแบบไหนสากลตะวันตกตะวันออกหรือว่าไม่ใช่มันเป็นสากลธรรมชาติใช่ไหมครับมันเป็นสากลธรรมชาติที่ว่านะทำไมถึงมีผู้คนเข้าใจยากนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมองเขาจะมองข้ามธรรมชาติไงทั้งที่ตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติมาจากกรอบของธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมไอ้ก็มาธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยคำเดียวเนี่ยฮะธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคืออะไรดูซิใครจะตอบไงธรรมชาติคืออะไรถ้ากลุ่มสาธุก็บอกคือธรรมะหรือแค่นั้นเองกลุ่มสาธุคือธรรมะตอบได้แค่นั้นธรรมะคืออะไรธรรมชาติอ้าวพายเรือในอ่างได้ไหมพายเรือในอ่างพายคำว่าพายเรือในอ่างนั่นคืออยู่ในกรอบอยู่ในกำแพงอยู่ในอ่างอยู่ในขออนุญาตครับอยู่ในกะลานั่นแหละครับมันก็อยู่แค่นี้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะคำว่าคำเหล่านี้มันถามว่ามันอยู่ในแผ่นดินโลกมานี่กี่ปีมาแล้วอย่างน้อยก็2,500ปีแล้วครับก็อยู่อย่างเงี้ยก็นั่นต้องบอกว่าการที่คิดนอกอ่างนอกกรอบนอกนี่นะคิดนอกอ่างนอกกรอบแล้วก็พูดทีนี้เอาทำอะไรใครเสียหายไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะคิดนอกกรอบคิดนอกอ่างคิดนอกกำแพงคิดนอกกรง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 อะไรกรงเงินกรงทองกรงเพชรเห็นไหมถูกเงินขังถ้าเป็นเงินก็คืออยู่ในกรงเงินล้อมรอบขังแปลว่าโอ้รู้สิครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินจึงออกนอกกรอบไม่ค่อยจะได้กันนะครับในกรอบเนี่ยแล้วใครล่ะครับจะไปเจาะกรงนี่ออกมาเจาะรูกรงนั่นให้มีรูออกถ้ามันเจาะรูที่อยู่ในกรงอยู่ในหีบอยู่ในห่อออกไปได้ไม่รู้ถ้าหากว่าตั้งสมมติฐานว่าในกรงตรงนั้นน่ะทั้งหมดมีแต่มดรังมดอยู่ตรงนั้นเองรังมดมีปริมาณมากนะก็คือมีทั้งหมด 8,000 ล้านตัวมดตรงนั้นอยู่ในกรงรวมก็ถ้ามีสักหนึ่งตัวเนี่ยมันเจาะออกนอกกรงออกนอกกรอบได้ออกไปได้หนึ่งตัว2 3 4มันก็ต่างกันชั้นไหนก็ชั้นนั้นแต่ห้ามชั้นจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้านะที่ปานาญาติโกคนที่กาเลยกลุ่มสาธุเอาล่ะถ้าหากว่าขยายกรงนี้ออกไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีมดอยู่ในนั้นทั้งหมดถูกครับขยายกรงนี้มาเป็นโลกใบนี้ทีนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วใครเราจะเจาะผนังขอบโลกใบนี้ไปได้เหมือนกันนะหลักการคิดตรงนี้ง่ายๆใครล่ะคือคนที่สามารถเจาะกรงออกไปได้เหมือนมดเมื่อกี้นี้และถ้าเป็นกรอบของโลกใครจะเป็นคนที่เจาะจากผนังของโลกมันล้อมรอบมันล้อมรอบเนี่ยมันหนาแน่นมากบอกให้ทราบหนาแน่นมากแต่ใครล่ะ
จะเห็นไอ้ออโตเมติกพอยต์ของมันนั่นแหละครับมันจะไปเขียนแป๊กให้นึกซะว่าวิธีการคิดเพื่อสร้างสรุปที่นั่นมันมีรูอยู่แต่มีเม็ดทรายปิดอยู่ตรงนั้นปิดรูนั่นน่ะแล้วใครจะไปดีปิ้งเม็ดทรายนั้นออกไปได้นั่นแหละครับฝูงมดมันก็จะออกจากกรงได้ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะออกจากโลกีวิสัยสู่โลกุตระธรรมได้มองเห็นไหมพี่นี่แหละภาษาลุงหอกภาษาขี้ก๊อกหวังว่าคงจะไม่งงนะโอ้ยเหนื่อยกว่าจะต้อนมด 8,000 ล้านตัวเนี่ยมีตัวหนึ่งตัวสองหลุดช่องไม่ได้เนี่ยโอ้โหใครหลุดตรงนั้นไปได้หายใจยาวระโยมเอ้ยหายใจลึกๆเข้าไว้หายใจลึกเข้าไว้อ้าวอยู่ที่กรุงเทพต้องใช้คำว่านี่มันสองทุ่มนะกูดีฟินิงใช่ว่ะรู้นะโอ้ยต้องใช้ว่า good morning สินะต้องบอกว่า good morningโอไอโอจะใช้คำอะไรดีเนี่ยโอไอโอเขาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้นะฮะเวลาใกล้เคียงกันต่างกัน1ชั่วโมงอ่ะที่นี่มันประมาณใช้ว่า2ทุ่มนะครับที่บ้านคุณโอไอโอน่าจะเป็น9โมงเช้าใช่ป่ะรู้ใครกันเราประมาณนั้นนะครับไม่งั้นก็เป็น7โมงเช้าอ่ะมันต่างกันแค่1ชั่วโมงบวกลบนะครับหรือว่ามันตรงกันก็แล้วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า Good morning Ohio มันก็น่าจะ get into แล้วก็วางเส้นทางนั้นนี่ไปใส่เส้นทางโน้นใช่ไหมครับวางเส้นคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปอยู่ทุ่นู่นนะเมืองซิตี้ริชมอนด์ซิตี้นะรัฐเวอร์จิเนียใช่ไหมครับดูมันจะใช่นะครับนะรอดพ้นจากพายุอะไรก็เข้าเด้งเฮอรี่เคนี่มันผ่านมาเนี่ยโอ้นึกว่าจะไปเต็มหน้าตักที่ไหนได้เวเฮไปเนาะโนโอไว้นะโอเคนึกว่าจะเข้าเต็มหน้าตักกันดูไว้ที่ไหนได้แหกคอกไปเลยนะเห็นไหมถ้าบอกว่าริชมอนด์นะมันเป็นอะไรล่ะถ้าบอกว่ามันเป็นกำแพงตรงนั้นเองมันก็ปะทะกำแพงก็เฉียดนี้ไปเลยไม่ได้รับสิ่งที่เลวร้ายจากเฮอริเคนไม่รู้ชื่ออะไรที่ผ่านไปเมื่อลูกที่แล้วนี่ครับเกือบบดกันละกันนะอะไรบดเดี๋ยวนะรัดเลยที่มันยืดออกไปในทะเลในมหาสมุทรอ๋อฟอริด้าครับฟอริด้าฟอริด้าหรือล่าวะฟอริด้าตัวดอดีดอเด็กนะด้านะฟลอริดาโอเคนะสักวันจะไปยืนอยู่ตึกสูงๆตรงนั้นไปทำอะไรเอ้ยผมรู้เฮอริเคนมันจะมาทางไหนผมจะรู้แน่ๆก็แล้วกันสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องรู้ว่ารู้อะไรล่ะลุงออกเพียวเอ็นนี่ยี่ยังไง จะไปทำอะไรเอ้ยปลาบึงปลามาแล้วนะให้ดูไอ้นี่ปลาบึงนี่เป็นน้องนะพายุโซนร้อนเนี่ยมันเป็นน้องนะเฮอริเคนนะครับน้องไต้ฝุ่นนะครับและน้องทอร์นาโดนะฮะก่อนที่จะปราบพี่ได้ก็ต้องปราบน้องก่อนสิขึ้นบันไดให้เป็นนะครับเราจะรู้ประตูมันอยู่ตรงไหนในการที่จะไปรุ่นอะไรฟรายเวทยังไม่ผ่านเลยมันจะไปซัดกับเฮฟวีเวทได้ไงว้าวว้าวนั้นเมื่อเวลาเรารู้ว่าเออฟรายเวทมันรู้แล้วว่าเออต้องฉากแบบนั้นหลบอย่างเงี้ยนะอัปคัตไปไงมัดตรงไปไงไม่ต้องพูดถึงตีเขาตามนะเมื่อรู้จังหวะจากคนแล้วเจอฮิปปี้เวทมันก็สบายสิพี่ก็เรียกเป็นมวยครับมันต้องเป็นมวยนี่แหละก็เรียกว่าประสบการณ์ตรง หรือว่าดาต้าเบสของชีวิตจริงๆเก็บให้ได้ส่วนมากก็ลืมกันเพราะ
ไปถูกสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยดึงออกไปดูออกไปมันก็เลยสิ่งเร้าภายนอกเอาไปกินหมดภายในก็มันต้องรู้กันเลยเมื่อไม่รู้ภายในตัวเรามันก็นะมันก็ไปต่อยากนะชีวิตนี้เราต้องรู้ภายในตัวเราพอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ถ้าพูดแล้วจะกลายเป็นว่าโหนอีกแหละมีผู้คนโหนนะโหนคำพูดต่อไปนี้วันนี้ก็เจอคนโหนไปหนึ่งคนนะทั้งที่ต่อหน้านี่เป็นคนที่ช่วยเขาแท้ๆเลยฟังให้ดีนะวันนี้นะมีคนโหนหนึ่งคนทั้งที่ลุงหงอกช่วยเขาอยู่ต่อหน้าแท้ๆเลยเขาก็ยังบอกว่าพระเจ้าช่วยเขาอยู่นะโอ้ยจะให้ลุงหงอกคิดยังไงเนี่ยเขาเอาจะเล่าให้ฟังสิ่งที่กำลังพูดถึงกันนี่นะฟังกันดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอด้วยเราครับบรรยากาศวันนี้ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับมันมีผู้ที่เป็นเพศแม่คนหนึ่งนะฮะ สามีเขาเป็นคนเดรัจฉานชาวโลกจะเรียกว่าเยอรมันแต่ลุงหมอจะเรียกว่าเยอรัจฉานนะครับแล้วก็มีปัญหาลึกๆนะครับลึกๆเราก็ไม่รู้ลึกขนาดไหนมันบอกมันตีบมันตันมันตื้อมันงงมันสลึมสลือมันเหมือนกับที่บอกเหมือนกับเวลาเป็นมดอยู่ในกรงนะเดินวนอยู่ในกรงอยู่ในอ่างอยู่ในนะฮะกระป๋องกระแป๋งเนี่ยนะครับมันชนตรงนี้มันก็ไม่มีทางออกนั่นแหละลุงหอก็อ้าวใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะก็พูดถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าพระศาสดาพระองค์หนึ่งเมื่อเวลาท่านพูดเรื่องของแสงพระเยซูจะพูดถึงแสงพระบิดาพระจิตพระบิดานั่นก็แปลว่าพระผู้เป็นเจ้าตรงนั้นเห็นนะพระศาสดาพระเยซูเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไปล่วงรู้คำว่าพระผู้เป็นเจ้าตรงนั้นเองนะครับก็เลยบอกว่าอ๋อพระผู้เป็นเจ้าที่ว่านั้นคือแสงนั่นเองนะครับเห็นไหมทางหลวงบอกว่าอ๋อพระเยซูเจ้านั้นได้ตาทิพย์นี่คำว่าตาทิพย์มันเป็นยังไงฟังเลยนะ1ใครก็ตามที่สามารถมองเห็นอากาศได้บ้านท่านบ้านผมใครก็ตามที่สามารถมองเห็นอากาศได้คนนั้นจะมีโอกาสได้มีโอกาสได้ตาทิพย์และตาทิพย์ไปเห็นอะไรไปเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในอากาศหรือว่าอยู่ในฉากหลังของอากาศวิธีคิดเพื่อสรุปเอาผ้ามากั้นหนึ่งห้องเอาไว้ในห้องเต็มไปด้วยอากาศเต็มห้องเลยนะตาทิพย์ที่ว่านี้มันจะมองทะลุม่านนั้นออกไปได้เห็นไหมครับไม่ต่างจากคำว่ามดมันอยู่ในห้องนี่ไหมมีมดตัวหนึ่งเจาะผนังของม่านนี่ออกไปนั่งนอกได้ใช่ไหมก็มองเห็นรูสิโยแสงก็เข้ามาแป๊บเห็นไหมยังนั่นแหละความหมายคือตรงนั้นเองนะฮะพระเยซูเจ้าจะไปเห็นตรงนั้นพระองค์จึงบอกว่าเป็นแสงโอเคไหมเมื่อเข้าสู่ประเด็นแล้วเนี่ยฮะลุงหงอกทำอะไรคอยดูนะท่านที่อยู่ต่อหน้าลุงงอนะครับวันนี้จะผมจะใช้แสงอย่างเดียวนะครับในการที่จะไม่รู้คำตอบมาท่านจะรู้เองนะขอให้ follow me แต่ก่อนที่ follow me มันต้อง understand me ก่อนนะครับ
ถ้าไม่เข้าใจไอแล้วก็หลงนะพี่เอ๋ยเนี่ยว่าแล้วก็ปล่อยแสงซะนี่พูดอยู่กับหนังการ์ตูนหนังเขาใช้แสงไงแสงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยหนังไซไฟเนี่ยแสงนั้นนะพวกนี้ยิ่งมาเวลเนี่ยใช้บ่อยใช้เยอะแสงพุ่งจากนิ้วมือมี4นิ้วออกทั้ง4มี5นิ้วออกทั้ง5คือแสงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นกับแสงนั่นเองนะฮะงานมันเขาเล่นกับแสงโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาปล่อยแสงเข้าไปแล้วก็หลับตาประมาณสัก10นาทีได้มั้งใน15นาทีก็ไม่ได้จำคอยดูนะท่านใจของท่านเองตาไม่ของท่านเวลาก็ผ่านไปถามว่าเห็นอะไรบ้างไอ้คนที่กำลังพูดถึงเนี่ยฮะคือเพ่อแม่ที่ว่าเนี่ยหลับตาเข้าไปประมาณสักนาทีกว่าๆน้ำตาไหลฝืดปากฝืดปากน้ำตาไหลออกมาอย่าเพิ่งอธิบายคำว่าน้ำตาไหลนะครับจับประเด็นนิดนึงฮะท่านที่อยู่หน้าจอด้วยครับนะประเด็นหรือว่า point of view อยู่ที่ผู้หญิงคนที่กำลังพูดถึงนี่นะครับก็อธิบายสิ่งแวดล้อมให้ฟังก่อนว่ามันสเต็ปบายสเต็ปเป็นมันยังไงบอกรู้นะว่าต่อไปนี้ผมจะใช้แสงทำให้คุณจะรักษาตัวคุณนั่นแหละทั้งหมดที่อยู่หน้าที่มองเห็นกันและกันนะครับเอาละเพราะผมจะรู้เรื่องของแสงนะครับผมจะรู้ว่าพลังงานมันซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนั่นนะครับเอาละเขาหลับตาไปเปรี้ยงเขาเห็นอะไรมันจำไม่ได้ละ เริ่มต้นเห็นลุงหงอกเขาว่าโอ้ยลุงหงอกเลยสวยเลยนะ เห็นลุงหงอกก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนไปอะไรน้ำโอเคเข้าใจจัดการเลยเข้าใจละเห็นลุงหงอกก่อนเสร็จแล้วก็ไปเห็นเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละเข้าใจไหมเห็นเรื่องตัวนี้สารพัดเรื่องเข้านะเรียบร้อยถามเลยครับดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ไม่เอาแตงกวาดอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเป็นแบบเบอร์เกอร์ครับเป็นชุดครับเป็นแบบเบอร์ชีสเหนือเสร็จไม่แตงกวาดอกนะครับแล้วคือนักเก็ตไหมครับผมคิด49บาทได้ครับรับไหมครับได้ครับเป็น1กล่องนะครับครับสองรายการนะครับครับเบอร์โทรสามารถเงินได้เลยครับครับเห็นภาพเหมือนกันในกำลังคนขับก็ง่วงมันต้องกินก่อนมนุษย์พันนี้ถ้าท้องไม่ตึงแล้วก็ทั่วๆไปท้องตึงตาจะหย่อนไอ้เจ้านี้ไม่ใช่ท้องว่างแล้วก็ตาปิดเลยก็ต้องหาทางทำให้ตาเปิดโดยการกินเข้าไปเจ้านี้มนุษย์ผิดมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละปล่อยไปปล่อยให้เขาผิดมนุษย์ต่อไปแล้วก็ต่อสองข้างทางว่าถึงเป็นนึกถึงนู่นอเมริกาทีนี้อเมริกาขับรถวนรอบเดียวได้กินเลยป้องไว้ทันใจนะทุกอย่างจะรวดเร็วรวดด่วนด่วนนะครับด่วนด่วนไปเรื่อยเนี่ยครับเห็นไหมขับรถออกปุ๊บได้กินเลยทีนี้โอ้ยสองนาทีผ่านไปแต่ต้องมีจ่ายนะฮะด้วยเอาจ่ายไปตามราคาที่เขาตั้งเอาไว้นะฮะเอาหิวก็ได้กินง่วงได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำก็โอเคนะง่วงนะไปนอนนี่ซี่ยุ่งหิวไม่ได้กินนี่ซี่ยุ่งยุ่งยุ่งและยุ่งร้อนก็ไปได้อาบน้ำโอ้โหงุนหงิดเลยนะห้ามโวยวายนะพี่นะพี่งุนหงิดได้แต่ห้ามโวยวายเด้อสิบอกใครรู้จักลุงเหงาต้องไปอย่างนั้นนะไม่ใช่งูเหี้ยตามได้โวยวายแล้วโอ้โหมันลบไปเลยได้แต่ค่าลบในตัวเลยนะครับ
งดเงียบแล้วต้องไม่โวยวายนะครับ Good morning okay oh how are you I'm fine ไฟมันทุกทีเลยครับปวดท้องก็บอกว่า I'm fine ใครจะไปรู้ว่าเราปวดท้องไฟไม่ก่อนแหละ ใช่เปล่า 9 โมงเช้าค่ะโอเคแต่มันก็จะเร็วกว่าริชมอนด์เวอร์จิเนียเขาจะเวลาก็จะเร็วกว่ากรุงเทพอยู่1ชั่วโมงนะครับโอเคเข้าใจครับ Thank you very big โอ้ยโอพายุตามไปตีบอสเก่าไปตีบอสอยู่นะตีบอสเก่าค่ะพายุตามไปตีบอสเก่าค่ะต้องขอบคุณโววนะฮะได้มีการเรียนรู้ด้วยนะอย่างเราไปเห็นเขาเป่าแก้วนะครับก็ต้องขอบคุณสามีของโววว่าเป็นผู้ที่เซอร์วิสได้อย่างดีมากนะครับเราไปไหนก็ไม่ลืมก็พูดถึงตรงนี้เสมอๆนะครับการที่เราพูดถึงกับสิ่งเหล่านี้ล่ะก็ทำให้ในการพูดถึงการคิดถึงกันนะครับในเรื่องของสภาพทางจิตนะฮะมันก็จะถึงกันครับแต่บอกให้ทราบว่าการพูดคุยกันเชื่อมโยงกันตลอดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ได้รับแบบต่อสายตรงนะครับเขาเรียกกันว่าถ้าเป็นท่อคือต่อท่อนะครับอาจารย์แม้เวลาจะต่างกันนะครับแต่มันคำเรียลไทม์ตรงนี้เวลาต่างกันคือเรื่องของเวลาของโลกครับแต่เวลาของพระธรรมนั้นมันค่าคงที่ต้องให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเวลาในการสื่อสารส่งนี้มันก็คือต่างเวลากันแต่เวลาดีกว่าจริงๆมันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นอากาลิโกนั้นไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ได้มันต่อสายตรงกันนี่คือความหมายคำว่าอากาลิโกนะครับจะถึงกันตลอดนะครับขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่รู้จักภาวะอากาลิโกจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่มีขีดจำกัดนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไววอนี่ไปอยู่นู่นน่ะดาวอังคารนะครับโอเคนะแม้ว่าเวลาทางโลกจะต่างกันกี่ชั่วโมงกี่ก็ต่างทีนะคุยกันคือเรียลไทม์คือตัวนั่นเองครับเวลามันจะไม่สั้นมันจะไม่ยาวเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามทีไม่ว่าจะไววอนั้นจะอยู่นู่นน่ะอยู่กาแล็กซีทางช้างเผือกและหรืออยู่กาแล็กซีทางช้างแมวเวลาจะต่างกันปีกี่พันล้านปีแสงไม่สนอากาลิโกนั้นมันถึงกันทันทีนะครับไปด้วยนี่แหละคำว่าอากาลิโกหรือคำว่าจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นมันจะไปตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ชาวบ้านเขาคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวอธิบายได้ไหมล่ะที่พูดเมื่อกี้นี่คำว่าอยู่ในกาแล็กซี่ไหนล่ะเอาดาวดวงไหนที่ว่านั้นเนี่ยมันจะยิงตรงกันได้สบายๆเข้าใจไหมนึกภาพเหมือนครับตัวนี้เหมือนกับถ้าเป็นเส้นลวดนะฮะก็ต่อสายตรงเลยนะครับถ้ามันหลอดกาแฟก็ต่อท่อเสียงตรงกันเลยนะครับนี่แหละขอนะถึงอยากจะให้ทุกคนได้สามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้ให้แตกกระแสนี้ให้ได้ครับแล้วมันก็จะยิงตรงไปเรื่อยแล้วมันจะเพิ่ม energy ขึ้นมาแล้วทำให้ร่างกายดีบอกให้ทราบร่างกายมันจะได้เป็นออโตเมติกเลยนะครับบอกให้ทราบนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกคนทุกท่านที่เป็นอะไรเป็นเมมเบอร์กันแล้วกันบ้านเราทีวีเพราะนั้นกด subscribe เข้าไปใน YouTubeกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเอาไว้ด้วยถือว่าเป็นเมมเบอร์ไว้เถอะเข้าใจไหมเพราะว่าเมมเบอร์นี้มันมหัศจรรย์มากนะเข้าใจไหมครับมันจะต่อให้เองนี่คือความเป็นมหัศจรรย์ของทางด้านเพียวเนียร์มันเป็นอย่างนั้นเห็นนะโอเคเมื่อเวลาเข้าใจในพอยต์นี้แล้วมันจะง่ายขึ้นอย่าลืมหายใจนะหายใจจะปลงทันทีเลยไม่รู้ที่ผมพูดตัวนี้ถ้าใครเข้าใจตามที่ผมพูดถึงเมื่อกี้หายใจจะโล่งทันทีเลยไม่มีกำแพงกั้นเลยบอกให้ทราบว่ามันแน่ขนาดนั้นเพราะเ
พราะฉะนั้นต่อไปอนาคตเนี่ยไอ้พวกโรคหัวใจเยอะเนี่ยแค่คุยกันนี่นะหายมันดื้อเงี้ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเตรียมตัวไว้ครับมนุษย์โลกเลยนะครับจะเป็นภาษาไหนก็ได้นะผมไม่ต้องพูดมากนะครับแค่ good morning good evening everybody นะฉันไม่สนใจแล้วก็ how you are where you are where you are แต่ไม่สนใจนะครับไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจ where you are ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะฮะแต่บัดเดี๋ยวนี้นี่คือปัจจุบันทันสมัยเสมออันนี้ก็คือในวินาทีนี้ต้องจำไว้ให้ดีนะนี่คือภาษาหนุ่งออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะบอกให้ทราบไว้นะครับพยายามยึดตรงนี้เอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากจะให้ใครเชื่ออย่ามาเชื่อแต่อย่าให้เข้าใจสิ่งที่อธิบายให้ฟังแล้วก็ทางของจินตนาการที่จริงผมจินตนาการให้เรียบร้อยแล้วนี่ผมวางเส้นไม่ให้เรียบร้อยแล้วลำดับตามภาษาพูดเห็นไหมครับแค่นี้เองนะเห็นไหมจะโยงต้นทางปลายทางให้คนที่คิดตามคนที่จะได้ทันทีนะครับมันจะเข้าไปในมันเป็นออโตเมติกถึงยุคของมันนะครับถึงยุคของมันนะฮะที่จะมีมนุษย์พันหัวงอกมาเล่าให้ฟังโอ้ย พันหัวงอกครับเขามีพันพิเศษพันนั้นเราพันหัวงอกอะไรง่ายดี เพราะฉะนั้นจะมีคำว่าลุงงอกเพียวเอ็ดดี้เขาพูดตรงนี้นะครับโอเคนะไปต่อเมื่อกี้พูดถึงสวัสดีท่านเมื่อกี้นี้นะครับว่าเมื่อเวลาหลับตาเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็เล่าไปพอเราลืมตามาเรียบร้อยถามว่าเป็นไงนะครับสิ่งที่เขาปิดตันอยู่ตรงนี้กำแพงตันเขาทะลุเลยครับคำว่าทะลุเนี่ยตรงนี้มันจะแทนความรู้สึกให้กับกันและกันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องดีลกันระหว่างลุงออกกับเพศแม่คนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะที่ให้จะใช้แสงนั่นนะครับมันทะลุจริงๆนะเมื่อทะลุไปก็ได้มันกับโปร่งเบาโดยฉับพลันด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ได้นะครับต่อมาก็มี2ท่านเป็นเพศพ่ออยู่2คนนะก็ได้ในสิ่งที่เห็นสีเห็นแรงต่างแสงนะและนั่นแหละทีนี้คนที่เขาได้ปุ๊บตรงนี้นะฮะผมบอกว่าคนไหนตอนนี้ไม่มีอะไรร่างกายกลับบ้านได้เลยครับเขาก็สบายเขาก็ได้เลยนั่นแหละฮะไม่ต้องให้แต่เนื้อต้องตัวยังได้นั่นคือความมหัศจรรย์อย่างยิ่งยืนยันนะครับมีเพศพ่อท่านหนึ่งไม่ให้ต้องแต่ตัวเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านมาท่านก็ได้ท่านก็ได้กลับไปนะครับอายุตั้ง60อัพแล้วนะครับก็เป็นอดีตผู้บริหารในเรื่องการศึกษาแค่นี้ก็พอนะครับก็ฝากเอาไว้เพื่อเล่าให้ฟังบรรยากาศตอนบ่ายๆสองมือปราบกันถึงความเข้าใจเพราะนั้นความเข้าใจเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเอาแค่นี้ก็พอเล่าให้ฟังตรงนั้นนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยใครที่อยากจะให้ช่วยในการเป็นหมู่เราเนี่ยต้องมาปรับความเข้าใจเสียก่อนนะครับเพราะความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนกับหม้อไม่ได้เปิดฝามันปิดหม้อคือคำว่าเข้าใจไปว่าโอเพ่นไมล์ที่เขาว่าเนี่ยถ้าไมล์ไม่เปิดใจไม่เปิดมันก็ไม่เข้าใจนะครับพอเปิดพอใจมันเปิดปุ๊บนอกจากมันก็เซตซีโร่หรือไมล์เซตนะพอเซตซีโร่ปุ๊บมันก็จะไปต่อได้นะถ้าหันก็จะอธิบายตามความนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจโอ้ยนอสคาโรไรน่าโอเคโอ้โหไปตรงนั้นนะเจอไปคาโรไรน่านู่นเลยเนาะโอเคครับรับทราบตามนั้นครับผมไปรัวไอโอนครับโอเคก็ดีก็รอดพ้นไปอะไรปกป้องคุ้มครองนะวอยโว้ว่าไปนั่งคุยเริ่มคุยแล้วนี่โอ้โหก็ไปกินไปนอนตั้งแต่กี่คืนไม่ใช่กินนอนอย่างเดียวนะนี่อื่นด้วยนะของแถมของแถมอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคไปเรื่อยๆตกลงผมจบ
สุภาพสตรีนี่ว่านี่ก็ได้รับตรงนั้นไปนะครับเปิดใจใจมันจะเปิดเนี่ยพอเปิดแล้วเราบอกโอ้ก็พูดถึงพระเจ้ามาช่วยเขาก็ไม่หมายมันเนี่ยมันเชื่อในพระเจ้าหรือพระเจ้าช่วยก็พูดถึงพระเยซูก่อนอยู่แล้วนะครับเนี่ยกลุ่มพระเยซูเนี่ยฮะกลุ่มอาเมนนั่นนะฮะก็จะมารู้จักลุงงอกต่อไปนะเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นกระดมดับโอเคไหมทีนี้ส่วนที่เป็นอามินนะฮะอามินก็คือชาวมุสลิมทั้งหมดนะครับก็จะเรื่องของเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เราผมใช้เสียงก็นุ่นผมบอกว่าท่านนบีมหามานท่านหูเป็นทิพย์อธิบายฟังอธิบายนะหูเป็นทิพย์คืออะไรคือมันเป็นอภิญญาถูกไหมหูเป็นทิพย์เนี่ยมันจะรู้สารพัดรู้มากมากจริงๆเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นนะท่านนบีนมามัดเห็นไหมครับแต่พูดเดี๋ยวเป็นต่อยหอยเลยนะครับถามว่าคำพูดออกมาจากไหนนะปัญญาที่ได้มาจากหูทิพย์มันก็มาเพราะฉะนั้นท่านพิงเน้นเรื่องเสียงไงเออก็พาผู้ใกล้ชิดจะเรียกว่าสาวกได้ไหมยุคสมัยนู้นนะฮะก็วันละ4เวลา5เวลานานล่ะความมันเพราะชาวไหนๆก็ตามทีเนี่ยชาวสาวทุกคนได้รำคาญสิ่งเหล่านี้นะฮะนะฟังไปเลยฟังให้ดีสิครับโอ้ขนาดหมาหอนยังฟังเลยนะคนแท้ๆมันแท้ๆนี่ก็เปล่งเสียงฟังเนียนๆให้ดีสิครับจะได้นะครับแม้ทั้งเสียงลุงหงอกมากันแบบนี้ฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าใครใส่บอลท็อปฟังนะโอ้โหคนลูกจ่าทั้งตัวเลยทำไปเล่นไปนะแต่ทั้งหมดที่เราไว้ฟังเมื่อกี้ต้องฟังทันให้เข้าใจด้วยนะครับมันประกอบกันครับอย่าลืมนะเรียลไทม์นี่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเรียลไทม์บอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นชีวิตต่อชีวิตเลยนะเรียลไทม์วิธีที่ประสิทธิภาพมันถึง 100% แต่ถ้าหากว่ามันอยู่ใน YouTube ใส่ตู้เย็นเอาไว้นั่นนะครับถึงเวลาออกมาเปิดคือถามว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เรื่องของเสียงเฉพาะนะเสียงมันต้องเรียลไทม์มันความเซตซีโร่อยู่นะครับเสียงมันใช้ในบรรยากาศของอากาลิโกอยู่ในวินาทีนี้นะครับแต่เสียงที่มันอยู่ใน YouTube ที่บันทึกเอาไว้ที่อะไรต่างๆและขอเอาไว้แล้วนะถามว่าจะได้มีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบนะครับมันมีร่องรอยของพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นแต่สิ่งนั้นนะฮะฟังเพื่อให้มันได้อะไรจับเอาคำภาษามาใช้แต่ละคำมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอย่างภาษาที่ผมฝังเอาไว้ในแต่ละคลิปที่บอกว่าภาษาใหม่นั่นนะครับนะก็ทิ้งของเก่าไปเอาของใหม่เพราะฉะนั้นของใหม่เข้ามาแทนที่ไอ้ของใหม่ภาษาใหม่มันจะเป็นรหัสแทนเสียงลุงออกเห็นไหมพอจับรหัสได้ปุ๊บทีนี้ใครก็อยู่ไหนก็ได้ขอให้เข้าใจภาษาแม้แต่ที่ผมใช้คำว่า Good morning เมื่อกี้เนี่ยครับแค่นี้เปล่งเสียง Good morning นี่นะครับ How are you แต่ถ้าหากว่าคนนั้นฟังอยู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาจะเก็ตได้ทันทีนี่คือเรื่องของศักยภาพของพลังงานเสียงนะครับมันอยู่ที่ว่ามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จริงหรือไม่ถ้าบริสุทธิ์มันจะปิ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้แค่นี้ผมไม่ต้องใช้ภาษาอื่นๆใดเลยครับทักทายธรรมดานี่เองภาษาทักทายครับนะเช่นเมื่อเราทักทายแล้วใช่ไหมแล้วกันตามในตรงนี้ถ้าใช้สมอลท
ทอล์กฟังนะคุณไว้วนรับเต็มๆเลยด้วยแม้ว่าจะอยู่คนละซีกโลกสิ่งนี้เราก็บอกว่าจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันจิตได้เลยเห็นไหมถ้าลากเส้นตรงตรงนี้เอาก็ลากผ่านศูนย์กลางของโลกไปสิครับเห็นไหมครับเพราะโลกวันนี้ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นกันพลังงานตรงนี้ไม่มีทางสกัดกั้นได้เลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะไม่มีกำแพงกั้นเห็นไหมถ้าเป็นการต่อท่อก็ต่อท่อจากแบงค์เขาเนี่ยขุดจอลงไปเนี่ยขุดจอไว้เป็นท่อเป๊ะเห็นไหมเป๊ะแน่นอนนะผมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้นะบอกไม่ทราบไว้นะครับเพราะนั้นจึงไม่มีข้อจำกัดสำหรับเรื่องของศักยภาพของจิตพลานุภาพของจิตพุทธานุภาพก็ได้เราจะใช้คำว่าพุทธานุภาพไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะเราจะไปใช้คำพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้นะขออนุญาตที่นี่จะใช้คำว่าพุทธานุภาพไม่ได้ถ้าไปใช้ตรงนี้ก็แปลว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเองสิเห็นไหมครับนี่คือภาษาลุงออกไม่รู้ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยนาทีนี้มันเป็นภาษาที่โหนไว้ตลอดเลยโหนแต่คำว่าพระเจ้าเห็นไหมครับไม่เข้าใจโหนอย่างเนี้ยมันก็โหนก็ขาลอยครับว่าโหนรู้ไหมโหนเชือกโหนกิ่งไม้นะแกว่งไปเหมือนลิงครับขาลอยชะนีลอยโอเคไหมครับนึกออกไหมนึกภาพนึกไหมโหนนะนะนะโหนคำว่าพระพุทธเจ้าขออนุญาตเพิ่มเติมโหนคำว่าพระเจ้านะครับมันก็ได้แค่โหนสิ่งที่มันผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะคือพระพุทธเจ้าของเราโหสะเทือนมากเลยนะคำว่าพระพุทธเจ้าของเรากับคำว่าพระพุทธเจ้าของฉันและของกูของฉันของกูยังพอทำเนานะยังพอรับได้นะหนึ่งเดียวเนี่ยถ้าของเราเนี่ยโอ้โหใครฟังก็คิดคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนี่อย่าลืมนะเพราะฉะนั้นจะเอาผู้อื่นเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันไม่ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่บอกว่าพระพุทธเจ้าของเราอีกอย่างหนาพึ่งไปกว่านั้นศาสนาพุทธของเราเนี่ยยิ่งหนักไม่ได้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนามันไม่ใช่เป็นของใครเป็นของกลางครับพี่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับเนื้อหาสาระในนะบัญญัติของศาสนาหรือพระคัมภีร์นั้นๆโอเคไหมครับจบข่าวนั่นเนี่ยทุกคนแต่คำว่าเข้าถึงตรงนี้โอ้โหถ้าเขาถึงก็ทิ้งไปเลยแล้วครับทิ้งศาสนาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะอย่าลืมคำว่าศาสนาคือภาษาบัญญัตินั่นจะลืมนะครับนี่อย่าหลงกระแสกันแล้วกันศาสนามันเป็นบัญญัติเป็นตัวหนังสือโอเคไหมถ้าเขาถึงจะทิ้งนะจะทิ้งบัญญัติถ้าบอกว่าสมบัญญัติคือสมมุติก็ทิ้งสมมุติไปไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจเรื่องสมมุตินะแต่ต้องเข้าใจเรื่องของสมมุติด้วยมันถึงจะไปหาปรมัตถ์ได้โอเคไหมครับแปลว่าถ้าบอกว่าในโลกทั้งหมดมันเป็นสมมุติมันต้องรู้ในโลกทั้งหมดมันถึงจะทะลุไปปรมัตถ์ได้โอเคไหมพี่เห็นไหมครับถ้าบอกว่าคำว่าพระเจ้าอยู่ในพื้นที่ของคำว่าปรมัตถ์ทีเดียวเห็นไหมก็เจอพระเจ้าได้เห็นไหมครับถ้าบอกว่าพระธรรมอยู่ในพื้นที่ของปรมัตถ์ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงปรมัตถ์แปลว่ามันต้องทะลุสมมติซะก่อนนะโยมเนี่ยเพราะนั้นตัวสมมตินั่งพูดอยู่นี่คือตัวสมมตินั่งฟังที่บ้านนอนฟังที่บ้านถามว่าเป็นสิ่งหรือว่าเป็นสมมติไหมครับ
ถ้าเข้าใจตัวสมมติแล้วมันจะเข้ามีโอกาสเข้าถึงปรมัตถ์เมื่อเข้าใจตัวสมมติแล้วน้ำลมแหละความร้อนเพราะโลกใบนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับรอบข้างท่านทั้งหมดนั่นแหละยังไม่พออยู่ในตัวท่านด้วยนะพี่ท่านมันต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรามันจึงจะกระจ่างชัดนะพี่เอ๋ยเห็นมานี่ก็คือ point of view นะบอกให้ทราบไว้ภาษานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเลเยอร์ที่มันเหมือนขั้นบันไดแม้ข้ามขั้นบันไดอยากจะให้ไต่ไปเป็นชั้นๆนะมัน follow กัน follow ไม่ให้มันสมาธิปัญญามันเป็นสติสมาธิปัญญาสร้างอย่างเงี้ยหรือไม่แต่กฎพระไตรลักษณ์ตาเนี่ยผมก็เปลี่ยนซะทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังเงี้ยนิจจังกับอนัตตาก็อันเดียวกันนั่นแหละมันภาษามันแค่นั้นเองความหมายกันเดียวกันเป๊ะก็จับเลื่อนมันซ้ำก็เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งก็สบายมากนะก็เข้าใจง่ายมันเห็นภาพด้วยนะครับพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่าทุกครั้งนี้จากนั้นตาอันนี้เป็นต้นนะครับก็อย่าลืมนะบรรยายครั้งต่อไปก็คือนั่งกล้าวนะฮะจะพูดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะฮะวันนั้นก็มีใครบอกว่าโอโลมปฏิโลมยังไงไม่ใช่โอโลมอนุโลมอนุโลมอนุโลมก็ปฏิโลมใช่ไหมครับสำคัญมากภาษานี้สำคัญมากครับก็เลยว่ามาแล้วก็ไปนั่นเองครับมาจากไหนแล้วก็ไปที่นั่นจะอธิบายขามาแล้วก็ขากลับมันกลับด้วยอะไรมันมาด้วยอะไรมันมาด้วยบอกให้เลยนะฮะวัตถุมาด้วยครับตัวตนมาด้วยครับถ้าบอกว่าบิ๊กแบงเป็นตัวสุดท้ายมันก็มาจากบิ๊กแบงหรืออวิชชาตัวนั้นมันเป็นตัวเริ่มเวลาถอยกลับก็ถอยกลับถนนสายเดิมนั่นเองนั่นแหละถอยยังไงนี่แหละคือสติสมาธิโอเคไหมครับสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นหรือว่ากายใจจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะฮะแล้วต้องมีปัญญาจริงๆครับที่ทะลุตรงนั้นได้จิตบริสุทธิ์กับปัญญาอันเดียวกันนะครับหมายความเดียวกันนะครับคำว่าปัญญาคือภาษานะครับจิตก็คือภาษาเช่นเดียวกันความหมายจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันด้วยเห็นไหมครับก็พยายามเหลือเกินที่จะใช้ภาษาพวกนี้ให้มันโยงแบบบูรณาการให้มองเข้าใจนะครับเพราะความเข้าใจมันต้องเข้าใจในเชิงบูรณาการทั้งหมดนะครับมันจึงไม่ลักลั่นกันจะพูดในมุมไหนมันก็สอดคล้องกันต่อไปถ้าหาว่าเข้าไม่ถึงก็มุมไหนมันก็ติดมันก็ไปถนนสายกอก็สายขออยู่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้มันทุกสายมันจะมันจบเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไปสายไหนก็ได้อะไรทำนองนั้นนะคุณป้าไหวป้าดูได้เหรอฟังได้เหรออะไรกันเนี่ย ผมก็ป้าไปนะพี่นะเอาค่อยๆไปต่อนะครับพอจะเริ่มคำถามยังได้ยังครับผมยังดูหน้าจอนะครับนอกจากผมจะดูเฟซแล้วนะผมจะดูมี YouTube อยู่ด้วยนะครับขออนุญาตดู YouTube สักนิดนึงเป๊ะตัวมาเชียชัดตาลันดันมาแล้วจ้าเปลี่ยนใจโอ้เอาละตอนนี้ดูสองจอเลยเนี่ยจอนี้คือจอ YouTube นะครับจอนี้คือยูเฟซนะครับคนที่ดูเฟซก็ถ้าเป็นไปได้นะกดแชร์เขาเรียกอะไรกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมเขาว่ายกของมือเข้าไปแล้วกดแชร์เนี่ยมันมีแชร์ข้างๆไม่รู้แชร์ไปที่ไหนก็ไม่รู้หรอกครับมันจะแชร์ไปไหนก็มันจะไปนั้นก็ช่างหัวมันเถอะนะ ใช่ไหมครับ แต่ทาง YouTube เนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรกด Subscribe นะกดคำว่าติดตามนั่นเฮ้ยโอ้โหเอาแชร์มันจริงเอ้ยนี่มือมาจริงเนี่ยเสียงบริสุทธิ์ที่คุณลุงส่งมาก็ลุกคนลุกคนลุกนั่นเองครับคำว่าลุกแปลว่าคนลุกโอเคครับ
เป็นความจริงนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ถ้าผมพูดถึงใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็ต่อกันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะถึงทุกคนนะครับต้องบอกให้ทราบไว้แจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับต้องแทรกเข้าไว้ก่อนเออแทรกไว้ก่อนตอนนี้เอาล่ะเริ่มสกิดทางด้านฝ่าย YouTube แล้วนะครับถ่ายฝ่ายเฟซเนี่ยสกิดไม่มีครับไม่มีคำถามฝ่ายเฟซมีหน้าที่อย่างเดียวกดแชร์กดไลค์กดแชร์โอเคไหม ใส่เข้าไปตึมๆๆๆยิงช้างยิงม้ายิงวัวยิงควายยิงไม่ต้อง ประมาณนะครับโอเคไหมดูมันไปด้วยกดมันไปด้วยกดมันไปถึงดวงดาวนี่ก็กดเข้าไปมันจะไปแล้วก็ช่างหัวมันเถอะทำนองนี้กดไปแล้วมันก็นิ้วไม่ขาดไม่ด้วนคุดกดมันเข้าไปส่วนทางด้าน YouTube นี่กด Subscribe กดติดตามแล้วก็ตามด้วยกระดิ่งแป้งๆๆๆๆจบข่าวเลยอ่ะใครถามแล้วก็ถามมาดูแล้วนะทีนี้นะเริ่มต้นละเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบอกกันชามันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าไงง่ายๆเลยถ้าหากว่าเป็นอยู่ในครอบครัวใครนะก็แปลว่าต้นตระกูลดีเกิดมาดีทุกอย่างมาพร้อมเลยเรียบร้อยไม่มีอะไรขัดขวางแต่เวลาผ่านไป15ปี20ปีตอนนี้ขรุขระแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วนั่นแหละเราลงไปก็ขรุขระหมายความอย่างนั้นแล้วว่าถ้าดีทีเหลวก็ว่าได้นะมาดีแต่ไปเวลาขาไปมันไปโทษทีขออนุญาตดีกับเลวมันของตรงข้ามกันเนาะมาดีเวลาขากลับมันจะเลวนะครับหรือในหนึ่งบอกว่ามาสว่างไปมืดความหมายก็ทำนองเดียวกันนะครับแปลว่ามืดกับสว่างเลยดีกันในทีนี้โดย common sense ใครจะไปชอบความมืดก็สว่างนะเขาชอบความสว่างเห็นไหมครับเห็นไหมมาสว่างไปมืดแปลว่านี่คือขึ้นต้นเป็นเราไม่ไผ่ไม้ไผ่ก็คือมันดีนะมันเรียบง่ายเห็นไหมเราไปเป็นบอกกัญชามันก็หกขาดมันก็กัญชามันก็สูบไปแล้วมันก็เมาใช่ไหมมันก็เตะมันก็บ้าเห็นไหมครับก็ในความหมายก็แปลกันอย่างนี้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับอย่าลืมไม่ใช้ภาษาอย่าลืมนะกำลังพูดคุยผ่านภาษาพระหันนะอย่าลืมนะเรามีภาษาพระหันเป็นสื่อเป็นตัวกลางอยู่นะอย่าลืมนะเวลาฟังลุงหอกก็คือนึกซะว่าลุงหอกเป็นอะไรพูดว่าไงดีนะขอต้องขออนุญาตพูดคำนี้วิธีการคิดไม่สะดวกนึกซะว่าพระหันอยู่นู่นนะฮะยืนอยู่นู่นยอดเขาหิมาลัยนู่นโอเคไหมนั่นอยู่ตรงนู้นพระหันอยู่ตรงพระหันที่ว่านั้นก็ใช้ภาษามาเป็นภาษาไทยทั้งหมดผมก็แค่ใช้ภาษาไทยเนี่ยเป็นสื่อกลางให้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมนึกออกไหมภาษาสื่อใกล้ก็ยิงตรงไปพระหันนู่นแต่ภาษาต้องเข้าใจตรงนี้มันเชื่อมต่อเข้าใจใช่ไหมเพียงแค่ความเข้าใจก็จะรู้ว่าพระอรหันต์พระองค์นู้นอยู่ยังไงกินยังไงเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือความหมายจะเป็นอย่างนั้นนะพี่นะมาไปเรื่อยๆหนูไปอินเดียไม่ได้ฟังลุงหลายวันค่ะแต่เอาวิชาลุงไปใช้ค่ะคืองับอากาศเวลาเดินเหนื่อยๆเจอฝนทุกวันรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงค่ะไม่ยากจะเป็นอะไรเหมือนชาวโลกเขาเอะอะมาถึงระวังปอดบวมตะวันตกจับยัดนะครับฝนตกหน่อยแดดออกหน่อยอุ้ยก็จะเป็นจะตายระวังเป็นไข้หวัดนะครับนั่นแหละนั่นแหละที่ไหนได้จะรอขายเรื่องอะไรดีอะไรคอนๆนะใช่ไหมนั่นแหละถามว่าใครเป็นคนผลิตไอ้ดีคอนเป็นซองๆเป็นเม็ด
นั่นแหละโอ้ยตายตายตายพอพอพอเห็นไหมของจริงไปแล้วจ้าคุณทักษพรนะฮะเหนื่อยนิดหน่อยครับอากาศปุ๊บให้โคตรฝนมันตกมาเลยอาบมันกลางฝนไปเลยผมนี่ถนัดแก้ผ้าอาบน้ำให้รู้ไว้อยากจะแก้ผ้าอาบเสร็จซ้ำไปน้ำพ่อฟังฝนดูสิมันเป็นหวัดจริงหรือเปล่ามันปอดบวมจริงหรือเปล่าที่เขาว่าเนี่ยนะมันต้องเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้พี่ไม่งั้นหลงกระแสบทเลยครับสุดท้ายแล้วก็อ่อนแอนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการงับอากาศที่ไต้เต้นแมงเขาพยายามที่จะให้สอดแทรกในเขาเรียกว่าอะไรทักษะสกิลเขามีคำว่าสกิลและสกอบอีกดูสิเขาขยายไหมเข้าใจภาษาพวกนั้นหรือเปล่าสกิลคือไอ้เทคนิคโอเคไหมไอ้เทคนิคเล็กๆน้อยๆอ่ะนี่คือสกิลหรือว่าทักษะเหมือนขับรถต้องใช้สกิลนะฮะจริงจะปลอดภัยบอกให้ทราบนะครับต้องมีสกิลแต่ที่จะปลอดภัยขาดสกิลคือขาดทักษะชนต่อแล้วครับไม่ได้นะสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยคือสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นตัวที่คลิกอะไรคลิกไอ้สัญชาตญาณใช่ไหมเนี่ยสัญชาตญาณเนี่ยเขาว่าสัญชาตญาณบอกให้รู้นะขับรถแบงค์หน้าเนี่ยมีหมาตัวนึงวิ่งตัดปุ๊บถามว่าจะแก้ปัญหายังไงถ้าคนขาดสกิลบอกให้เลยนะอย่าลืมนะลดความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีหมาตัวใดวิ่งตัดหน้าโอเคไหมไม่รู้ไม่เป็นก็ตายกันหมาตัวนั้นถามว่าคนมีสกิลถามว่าจะแก้ปัญหายังไงระหว่างหมาคนขาดสกิลบอกกันเลยจะหลบหมาโอเคถ้าคนมีสกิลจะชนแม่งเลยหมาเพราะอะไรค่าของหมาถามว่ากี่ตังชีวิตแต่กับตรงนี้กับรถ1คันกี่ล้านอย่างเงี้ยชีวิตรอดไหมพอหลบปุ๊บกลิ้งเลยหมุนเลยครับรถความเร็วร้อยนี่ไม่ได้นั้นคนที่มีสกิลตรงนี้น่ะถ้าหลบหมามันจะไปเจอควายเปล่าใช่ไหมก็จะนึกถึงควายต่อไปนะหรือหลบหมาจริงได้หมาจริงแต่รถฝั่งซ้ายกำลังแซงอยู่พอดีสวยทั้งคู่เลยคนมีสกิลนั้นจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าต่อไปจำด้วยครับตรงนี้มันจะคาดการณ์ล่วงหน้าต่อไปนี่คืออุบัติเหตุไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนมีสกิลทีนี้พูดถึงนักแข่ง เขาต้องใช้สกิลหนักกว่านี้เยอะเขาต้องมอง 3-4-5 ชั้นคันรถเห็นไหมครับในการหลบสารพัดหลบ รุ่น1 2ต่อ3 5คิดไปล่วงหน้าหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสกิลเป็นสโคปไปแล้วนั่นเห็นไหมมองเป็นสโคปแบบกว้างๆไงโถกว้างมองรู้สึกไหมครับคนที่มีสกิลนี่มันจะมีสกิลแล้วมีสโคปด้วยสกิลก็คือตัวเลือกปฏิบัติหลบซ้ายหลบขวาวะขั้นต่อไปนั่นแหละครับว่าขอบขายว่าสเกลจะเป็นยังไงมันจะบอกความถี่บอกความจำกัดเงี้ยมีเงื่อนไขของเวลาว่าไปถ้าหากว่าตัวนี้มาอธิบายขยายความผ่านภาษานะครับพี่นะนั่นโอ้ยพี่ก็ยินดีด้วยนะครับคุณทักษพรนะฮะที่ไปอินเดียนะครับสองวันนึงผมก็จะพาผู้คนอินเดียเหมือนกันนะครับบอกให้ทราบนะครับเก็บเงินไว้หน่อยครับเก็บว่าสักวันหนึ่งจะพาไปนะผมจะพาไปทำอะไรผมมีมิติผมก็แล้วกันถ้าหากว่าผมไปอยู่ที่ไปนั่งอยู่นะครับถ้าผมไปนั่งอยู่จุดที่เรียกกันว่าสวนลุมพินีผมต้องพูดเรื่องประสูติเรื่องเดียวโอเคไหมใช่ไหม จะบอกให้ทราบไว้นะถ้าผมไปอยู่ที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวนะนึกก่อนใกล้ๆครับจุดที่วันเอางี้ดีกว่าถ้าผมไปอยู่ที่จุดที่เรียกว่าป่าอิสิมฤคตาจวันผมต้องพูดคำว่าเรื่องตาย นั่นเห็นไหมเพราะ
ราะว่าจุดแถวๆนั้นเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานโอเคไหมผมก็ต้องพูดเรื่องตายเออลุมพินีผมพูดเรื่องเกิดโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นพุทธคยาผมต้องพูดเรื่องของอริยสัจ3บวก1เห็นไหมเห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้นะบอกให้รู้ด้วยว่าจะมีลำดับการพูดยังไงกับสถานที่ตรงนั้นน่ะโอ้โหหลับตาฟังอะไรเป็นเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเอาไว้ให้ดีๆนะครับว่าเก็บไว้สตางค์ราคาเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมอาจจะมีค่าตัวหน่อยนะเพราะถึงขออนุญาตทีเถอะผมสงสารคนที่เขาเดินตามผมทุกวันเนี่ยแต่ไหมครับนะเราไม่มีอะไรเลยถึงเวลากินก็พอได้กินนี่หรอกก็ขอบคุณคนที่ให้อาหารการกินมานะครับแต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นเสียซึ่งชาวโลกเขาต้องการจังเหลือเกินนะครับแล้วก็ถือว่าพยุงชีวิตไปได้ก็พอแล้วว่าตายัง โอเคทั้งหมดก็ยินดีมากๆขอบคุณ Thank you very big สำหรับท่านที่สนับสนุนมาทางตรงทางอ้อมอาจจะมากน้อยบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็น้อมรับด้วยความสุจริตใจแล้วก็ยืนยันว่าทุกบาทผมไม่เคยเด็ดขาดเอาไปกินเหล้าเมายาไม่เคยเด็ดขาดแล้วก็ไม่เคยที่จะออกไปกินอาหารนอกบ้านซ้ำไปนะจะบอกให้รู้ไว้นะไม่เคยยืนยันด้วยยกเว้นออกมาอย่างนี้มันเกิดมันหิวข้างทางก็ขอหน่อยตรงนั้นไอ้ตั้งใจไปกินนู่นน่ะขอตัวจีน้อยเหลือเกินครับจะบอกน้อยมากคราวนี้มาถึงต่อไปท่านอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับลุงอาร์ตเฮ้ยทำไมผมถึงชอบจังเนี่ยครับมันลุงหงอกมันเป็นคอมมอนเซนส์อะไรวะอย่างนี้มันใช่น่ะมันทั้งเอกลักษณ์มันทั้งสัญลักษณ์และทั้งอัตลักษณ์จริงๆเลยเนาะมันอยู่ในที่เดียวกันมันเวลาผมอยู่ในท่าไหนอย่างไรขอได้โปรดอย่าเรามาถือสาท่าทางของผมนะครับมันเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์มนุษย์อากาลิโกเป็นอย่างนี้นะสวัสดีครับลุงออกระยะนี้เวลาคุณลุงไลฟ์สดตอนลุงลากเส้นบนบ่อโอเคเข้าใจครับตอนลุงลากเส้นบนบอร์ดบางครั้งเห็นเป็นสเปรกตั้ง7สีโอ้โหอะไรขนาดเฉลี่ยเห็นเป็นสเปรกตั้งเฉลี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาไม่ใช่ธรรมดาแล้วจ้ายินดีด้วยอย่างมากครับนะถ้าใครเห็นเป็นคลื่นที่บอกว่าสเปกตรัมนะครับนั่นคำว่าสเปกตรัมเนี่ยก็มันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะฮะที่มาวัดที่มาวัดความถี่ของคลื่นโอเคไหมครับชื่น AM FM คลื่นอะไรต่างๆนะก็สามารถที่เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่าสเปกตรัมโอเคนะครับนะเห็นเป็นคลื่นใช่หรอนะคลื่นเนี่ยคลื่นกับสีมันก็ประพัวพันกันนะครับคลื่นจะมีความถี่สูงที่สุดคือคลื่นสีม่วงนะครับนะบอกให้ทราบไว้นะสีคือ7สีที่ทั่วๆไปมองเห็นได้ชัดตามนุษย์ก็มองเห็นได้แค่7สีนะฮะตามนุษย์7สีอีกอันนึงภายในอีกทีนโอ้ยมากในสีเยอะแยะมากมายครับนะจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสีได้คนนั้นต้องอยู่ในภาวะของอรูปพรหมนะครับบอกให้ทราบไว้วันนี้ก็มีคนเห็นสีนู่นนี่นะหลับตาแค่นี้ผมก็ไม่จะไปไกลไปกว่านั้นแต่ทั้งหมดผมจะไม่วินิจฉัยนะครับไม่วินิจฉัยเพราะวินิจฉัยปุ๊บจะหยุดผมจะบอกผมจะรู้ดีภาษาผมเนี่ยถ้าบอกว่าคือนั่นคือนี่นั่นละอยู่เลยอยู่กับที่เลยรู้ไหมนั้นโอเคมันถูกทางแล้วประคับประคองมาไว้เองก็ให้แนวทางอย่างนั้นเอาไว้นะครับเห็นนะN7 สีสเปกตรัม7สีเห็นตอนเส้นแรงแม่เหล็ก
เห็นหลายครั้งแล้วครับ thank you very big คุณสุรพันธ์นะโอ้โหเห็นแม้กระทั่งขดขดคลื่นของแม่เหล็กเฉลี่ยไม่ธรรมดานะครับจะบอกให้ทราบยืนยันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปบอกว่ามนุษย์เราเหมือนกันห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะมันอธิบายได้ทุกมิตินะบอกให้ทราบไว้ที่พูดมนุษย์ 7,000 8,000 ล้านคนจะไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับใกล้เคียงก็ได้เช่นคำว่าสปีซีหรือ DNA ที่มาจากพ่อแม่ปู่ย่านั่นมันเพียงใกล้เคียงนะใกล้เคียงกันนะให้ทราบเอาไว้นะไม่ใช่เหมือนกัน 100% นะครับบอกให้ครับเห็นไหมจะบอกให้ทราบเอาไว้นะขนาด DNA ก็ไม่สามารถเป็นเหมือนกัน 100% นะครับใกล้เคียงกันจำหน่อยนะครับตัวนี้น่าจำมากไอ้ที่เขาตรวจวัด DNA ไปถึง RNA ยิ่งหนักRNA ไม่มีทางที่จะวัดได้หรอกครับนะไม่มีเครื่องมือชนิดใดทางด้านวิทยาศาสตร์จะมาวัดค่า RNA นะครับแต่ก็พูดได้ผ่านภาษาพูดนะได้แต่เครื่องมือวัดไม่มีทางเห็นนะครับต่อไปก็เรื่องของเป็นคลื่นนั่นเองวัดได้เป็นคลื่นไม่สามารถเห็นเป็นชิ้นงานหรือเป็นตัวตนได้ที่เรียกว่ากรดอะไรกรดคลีลิกกรดอะมิโนนั่นแหละครับนะมันมีคำที่มันเสี้ยวมันแป๊บหนึ่งผมก็ไม่ค่อยจำมันเท่าไหร่นี่ก็ว่ากรดอะคริลิกกรดอะมิโนอะคริลิกไม่รู้แค่นั้นก็พอแล้วเราไม่ไปไกลนะฮะเพราะว่าเราจะพยายามหนีจากสิ่งนั้นอยู่นะฮะมาเป็นเรื่องของเพียวนี่กับอินเพียวเนี่ยอินเพียวคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับอย่าลืมก่อตัวนี้ไปด้วยนะครับท่านทั้งหลายที่ตัวของท่านที่มีอยู่ก็คือเป็นก้อนพลังงานนะครับเป็นก้อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีทั้งหมด 99% นะแต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์เพียง 1% ผมพูด 1% เพื่อให้เห็นเป็นตัวเลขโอเคไหมครับเป็นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบ พลังงานบริสุทธิ์มีทุกคนนะมีคนละ 1% นั่นน่ะไอ้ส่วนลุงออกมันมีทั้ง 99 หรือว่า 100% เนี่ยนะจึงมีคำว่าลุงออกเพียวในยี่คือตรงนั้นโอเคไหมครับนี่ให้มันชัดไปเลยไม่ต้องมาสงสัยไม่ต้องคาบแคลงสงสัยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ภาษาอื่นใดครับมันใช้ผมใช้ภาษาของผมเองนะครับลุงออกใช้ภาษาลุงออกเองซึ่งเป็นภาษาคิดก๊อกเพราะฉะนั้นจึงไม่ติดล็อกใครครับ เป็นเอกสิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์ที่เราชอบทำด้วยจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ด้วยนี่ย้ำจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้มีข้อแม้ว่าอยู่ที่ว่าใครล่ะอยากได้ถ้าใครอยากได้ก็เปิดรับขอแค่นั้นเองนะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายมันจะประกันใดเช่นไม่เลือกสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธจบข่าวไปพี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทิ้งคำว่าศาสนาออกไปให้เหลือแต่คำว่ามนุษย์เหมือนกันไหมครับเนี่ยภาษามนุษย์คำว่าคนผมยังไม่อยากจะพูดซ้ำกว่าคำว่าคนเนี่ยสังเกตไหมฮะได้ยินผมพูดเรื่องคนไหมครับคนนั้นคนนี้แหละได้แต่จริงคือมนุษย์ทำไมผมถึงติดปากมนุษย์เพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐยอมรับตัวเองเป็นประเสริฐไหมล่ะครับถ้าไม่ยอมรับความเป็นประเสริฐที่อยู่ตัวเองโอ้ยมันก็ซอยไปไหนแล้วพอไงตัวช่วยไม่ได้แบบนั้นนะครับนั้นคำว่ามนุษย์นั้นจึงมีมิตินะครับมีมิติทางความคิดมีวิธีทางการสรุปอย่าเพลินๆนะครับเผลอๆแล้วก็ซวยทุกรายบอกให้ก็ได้ครับมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราเข้าไปเทียบกับใครว่าเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครโดยเด็ดขาดนะครับอย่าเอาตัวเราเทียบว่าเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครเป็นเด็ดขาด
วิธีการที่ทำเขาจะมันคือเราคือเราเลยไม่ใช่ใครคือเรานะจะรับสื่อสารอะไรจากใครเรียนรู้อะไรจากใครนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือความเป็นใครครับโอเคไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่มันที่อยู่คู่เอกาอยู่คนเดียวเป็นไรเป็นไรลุงหัวขาขอบคุณการกับอากาศที่แนะนำไว้ทำเดี๋ยวนี้จากที่เคยปวดเข่าวันหายคืนตอนนี้เดินขึ้นลงบันไดได้ดีแข็งแรงค่ะจริงๆต้องขอบคุณไททันแมนเขาโอเคไหมครับที่ได้รับผลจากการงับอากาศต้องขอบคุณมิสเตอร์ไททันแมนเขาโอเคนะผมรู้ว่าเขารับอะไรจากผมไปมาก่อนแล้วผมจะรู้ตรงนั้นโอเคไหมเขาก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าเขารับอะไรจากผมไปได้วันนั้นเหมือนกันใช่ไหมมันก็ถ่ายทอดถ่ายเทไปจากนั้นมันเหมือนกับว่าอธิบายความก็เหมือนกับหยิบของให้อ่ะเอาใส่กระเป๋าไว้ตัวเนี้ยประมาณนั้นนะครับมันเหมือนอย่างนั้นอุปมาก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเวลาเขารับของเขารู้ว่าของนี่คืออะไรประมาณนั้นนะครับที่เขาใส่พบใส่ของเขาสังเกตเวลาเขาพูดเขาจะมีความมั่นอกมั่นใจสังเกตไหมครับให้สังเกตหน่อยครับตรงนั้นถ้าสังเกตหน่อยนะบางคนไม่เข้าใจคือความไม่เข้าใจก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจกับมนุษย์ที่ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พยายามหาวิธีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะทำไงเนาะจะให้ผู้ที่เขาติดตามเนี่ยให้เข้าใจนะนี่คือคำถามนะครับเป็นคำถามที่ใหญ่มากนะครับคำนี้ทำไงเนาะจะให้ผู้คนทั้งโลกเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงนั้นไม่ใช่เข้าใจตัวลุงหอกนะไม่ได้เข้าใจตัวไททันแมนไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็กขาตัวเนี้ยให้เข้าใจในอะไรในอะไรที่มันซ่อนอยู่ในน่ะให้เข้าใจในสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในลุงหอกโอเคไหมครับอะไรกันก็ให้เข้าใจกับสิ่งที่มันอยู่ซ่อนอยู่ในไททันแมนอย่างเงี้ยโอเคไหมไม่ใช่บักไททันแมนไม่เอาอันนั้นบักไททันแมนส่วนทิ้งไปไกลคำว่าบักไททันแมนเป็นตัวบุคคลไปได้ไหมอะไรทำนองนั้นแหละขอให้ชัดๆเอาไว้ตรงนี้แล้วท่านจะมีแต่ได้กับได้ผมจะรู้ว่าท่านจะมีแต่ได้กับได้ครับภาษาเด็ดขาดภาษาปิดฝาโลงประมาณปิดฝาโลงหรือว่าเขาเรียกว่าผมใช้เสมอเลยเป็นคำสุดท้ายห้ามต่อรองนั่นเองเป็นภาษาปิดฝาโลงครับห้ามต่อรองเพราะมันไปต่อไม่ได้มันเกินกว่าคำถามคำตอบแต่ละครั้งให้สังเกตนิดนึงผมก็ไม่ได้ค่อยใช้บ่อยหรอกครับเพราะว่าเวลาผมจะรู้พวกนี้ในการสนทนาพาทีแล้วผมจะรู้ผมเองด้วยโอเคนะเอาเราไปต่อเรื่อยๆก็ยินดีด้วยครับคุณธัญญารัตน์นะฮะที่ได้รับอานิสงส์จากการงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนนะครับไตเติ้ลแมนพยายามมาไปใช้ครับก็พยายามคิดถึงเรื่องของต่างวัยนะฮะก็จะมีทริคว่าวัยเด็กจะยังไงนะวัยทำงานวัยกลางคนยังไงวัยเท่าชราแก่ยังไงก็จะมีเลนส์เอาไว้ให้ในการที่จะทำไม่ใช้ได้ทั่วทุกคนมันคือคนเข้าใจก็จะแบ่งนะแบ่งวัยวุฒิความว่าแอบแบ่งสถานะด้วยนะครับเห็นไหมมันซอยยิบนะไม่ใช่แบบทั่วไปนะมันไม่มีอันใครอยู่แล้วผมรู้ว่าพวกเราทำงานจะไม่เหนียนใครเพราะว่านี่มันเป็นศักยะส่วนตัวของแต่ละบุคคลครับที่จะถ่ายทอดให้โอเคไหมครับเอาไปเรื่อยๆอยากไปอินเดียกับคุณลุงจังเลยคุณวริญญาได้ไปแน่จะเป็นวันไหนปีไหนก็เก็บไว้สตังค์ไม่เน่าหรอกถ้าปวกขึ้นเอามาไว้ฝากไว้แถวนี้เต
แต่กันปลวกให้เอ็นหว่างเข้าไปนู่นโอเคนะแกไปแกไปสองวันหนึ่งผมมีประเด็นบนอยู่วันยังค่ำเลยผมจะสนุกมากบอกให้เลยนะผมไม่ไปเที่ยวดูๆเฉยๆหรอกครับลุมพินีจะต้องไปอยู่ที่นั่นกี่วันกี่คืนนี่เป็นต้นนะครับอาจารย์ยังไม่ใช่เดินผ่านแล้วก็หนีไปเลยไม่ใช่ทำไมทราบไหมในกลุ่มพินีมันต้องคำนึงถึงบรรยากาศด้วยนะครับจะไปเจออะไรบรรยากาศหรือว่าอากาศตรงนั้นนะครับส่วนจริงผมก็ไม่กลัวแล้วพวกฝนตกฟ้าร้องผมก็ไม่กลัวแล้วนะครับให้มันตกมาเลยฝนแน่จริงให้มันร้อนมาตับแตกมาเลยมันสนอยู่แล้วละครับมนุษย์ไม่สนพวกไม่สนความลงตัวก็มันจะเกิดขึ้นเองนะครับต้องไม่ต้องกลัวไอ้ทัชมาฮาลเนี่ยก็จะพาไปดูแหละทำไมก็ถึงบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในนั้นมันฮาลตรงไหนมันทัชตรงไหนทัชมาฮาลทัชแปลว่าสัมผัสทัชทัชชิ่งทัชเชอร์เห็นไหมสัมผัสดูสิฝาเคยคนที่ไปทัชมาฮาลเนี่ยเคยสังเกตมั้งไหมเนี่ยจะบอกเอาไฟฉายไปด้วยบอกให้กระดาษจะบอกให้ด้วยเอาไฟฉายไปด้วยจะรู้ว่าอะไรมันอยู่ในทัชมาฮาลเห็นไหมจะบอกให้แซ่บนะจะบอกให้แซ่บนะโยมดีไม่ดีจะพาไปศาลาแดงด้วยกำแพงแดงด้วยใช่แบบนั้นไอ้นั้นในวันเวลาที่พระราชาพระองค์นั้นมีพระมเหสีสุดยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดอนต่างหากโอเคไหมเขาก็หวังที่จะให้มเหสีนี้อยู่ดีกินดีแสนดีก็เลยสร้างทัชมาฮาลตรงนั้นเอาไว้ให้มเหสีนี้อยู่ที่ไหนได้ไม่ได้อยู่เลยบุญไม่พอประบาลเลยโอเคไหมความจงรักภักดีความรักอะไรก็ว่ากันไปก็เลยไม่ได้อยู่เลยว้ายน่าเสียดายไม่เป็นไรให้ลุงหงอไปอยู่แทนก็ได้ถ้าจะอยู่ได้มันน่าดูเยอะนะให้ดูอย่าลืมนะเวลาผมจะพาไปอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ไปเหมือนชาวโลกเลยจะมีเป็นจุดจะพาไปดูในอินเดียเนี่ยครับไม่ใช่เนปาล นะเนปาลกับอินเดียคนละบรรยากาศนะหมอให้ดูไว้อินเดียเนี่ยเขามีความเนียนละเอียดในการก่อสร้างนะครับยิ่งเป็นวัดที่เรียกว่าฮินดูเนี่ยโอ้โหลวดลายเนี่ยสลับซับซ้อนมากดูมุมไหนมันจะมีความลึกเริ่มนะฮินดูเนี่ยฮินดูหรือพราหมณ์เนี่ยจะมาก่อนพุทธนะอย่าลืมนะครับจะมีมาก่อนพุทธจำด้วยครับต้องเข้าใจด้วยคือรากเหง้าเขาละก็ยังมีความละเอียดเยอะสังเกตสิ่งก่อสร้างของฮินดูสิครับสีลมเนี่ยไปดูสิก็จะมีชั้นถ้าหากไปที่อินเดียก็จะสลับซับซ้อนมากกว่านี้ยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้เยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะมีความคิดละเอียดลึกซึ้งมากมากมากและมากเลยนะเฮ้ยอะไรผลบนมาตั้งแต่นครปฐมเนี่ยแล้วนี่มันถึงนั่งเก้าเลยเนี่ยโอ้โหพูดมาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับถึงนั่งเก้าแล้วครับพี่คงจะได้แค่นี้นะครับก็พอดีเกาหลีใต้ฝนตกตลอด2วันมาแล้วค่ะโอเคครับคุณสราพรก็ไปเป็นคนสุดท้ายพอดีครับตรงนี้โอเคนะก็ได้คุยอยู่แค่นี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านบ้านใครบ้านใครนะก็ขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินโดยใช้ด้วยขอละพอนะครับรวมทั้งขอให้สามัคคีปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกหายและที่สุดแล้วอย่าลืมเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนมาหยุดที่ปลายทางทุกการที่เดินน้ำบอกอากาศก็หายเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งประกับเอวังก็มีแต่ตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับเจ้าหน้าโอเคครับจบนะครับ